สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำนะครับช่วงใหม่ของช่อง Hackable Day นะครับนั่นก็คือช่วงเล่าขวัญ ช่วงนี้นะครับเราก็จะออกมาพูดถึงกระแสประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นดราม่าในโซเชียลนะครับและที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของม็อบนะครับผมซึ่งทุกคนก็รู้กันดีอยู่ว่านะครับในแต่ละวันตั้งแต่ที่ประเทศเราเริ่มมีปัญหามาความขัดแย้งต่างๆก็เกิดขึ้นเป็น2ฝั่งและในม็อบวันล่าสุดที่เกิดขึ้นก็ได้มีประเด็นประเด็นนึงนะครับที่เป็นประเด็นดราม่าใน Twitter ในโซเชียลมากๆนั่นก็คือ Hashtag Ban Food Panda นั่นเองนะครับซึ่งจากที่เราได้ทำการติดตามข่าวสารจากใน Twitter แล้วก็จากแหล่งข่าวต่างๆนะครับก็ทำให้เราได้มีการรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็เราอยากจะออกมาพูดให้กับทุกคนได้รับฟังในมุมมองของช่องเรานะครับว่าข่าวสารที่เรารับมาเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเราไปเริ่มรับชมแล้วก็รับฟัง Hashtag Ban Food Panda กันกับช่วงเล่าขวัญกันเลยครับจากที่เราได้ทำการสอดส่องหาข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารมานะครับ Hashtag Ban Food Panda เนี่ยเกิดขึ้นมาจากคลิปหนึ่งในโซเชียลนะครับผมก็ได้มีการนำคลิปนี้เนี่ยมาลงไว้ในโซเชียลนะครับผมเป็นคลิปที่มีผู้ชายกับผู้หญิงนะครับผมนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์คนขับมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยจากที่เราเห็นก็คือเขาใส่เสื้อของไลน์แมนนะครับแล้วก็มีกระเป๋าใส่อาหารอยู่ข้างหลังรถเป็นของ Food Panda นะครับก็คือเครื่องหมายโลโก้ชัดเจนเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ทำไมถึงสวมเสื้อไลน์แมนแล้วก็ขับรถที่มีกระเป๋าของ Food Panda เข้าไปในม็อบนะครับอันนี้เราไม่รู้ข้อมูลแล้วก็ยังจะไม่พูดถึงทีนี้เนี่ยมีคนถ่ายคลิปมีคนถ่ายรูปแล้วก็นำไปลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็ได้ทำการอัพและเมนชั่นไปถึงทั้ง Line Man แล้วก็ Food Panda นะครับผม Line Man ไม่ได้มีการตอบกลับตอบโต้อะไรกลับมาหรือ Take Action ใดๆเลยกับคลิปนี้นะครับผมแต่ว่า Food Panda ได้ทำการทวีตขึ้นมาตอบกลับนะครับโดยข้อความในทวีตของ Food Panda จากที่รวบรวมมาก็จะมีอยู่2พาร์ทเพราะว่าทาง Twitter ได้ทำการจำกัดข้อความไว้ใช่ไหมครับผมโดยข้อความด้านบนครั้งแรกเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรมากถ้าไม่มีเจ้าพาร์ทที่2ที่โผล่มาซึ่ง Food Panda ได้ทำการทวีตไว้ว่าทางเราจะเร่งดำเนินการตามกฎระเบียบขั้นเด็ดขาดของบริษัทโดยให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานทันทีขอเรียนให้ทราบว่าทาง Food Panda มีนโยบายต่อต้านความรุนแรงและการก่อการร้ายทุกรูปแบบและยินดีช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีต่อคนร้ายอย่างเต็มที่ค่ะทาง Food Panda แอดมิน Food Panda ได้ทำการทวีตตอบกลับไปยังคลิปนั้นนะครับด้วยข้อความนี้และนี่แหละครับก็คือประเด็นที่ทำให้ชาวโซเชียลเกิดความไม่พอใจแล้วก็เกิดกระแสดราม่าขึ้นนะครับทัวร์ก็ลงสิครับงานนี้ Food Panda ของเรานั้นโดนหนักมากๆเลยนะครับเพราะว่าทุกคนรุมกระหน่ำไปที่ Food Panda ทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงไล่ออกโดยไม่มีเหตุผลทำไมเพราะว่าการกระทำแบบนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยเลยต่อมานะครับหลังจากที่กระแสดราม่าเนี่ยได้ทยานขึ้นเทรนด์ Twitter ในลำดับที่สูงมากๆนี่ก็จะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ทาง Food Panda Official เนี่ยได้ทำการทวิตตอบกลับมายังคลิปนั้นนะครับจากที่เราได้สังเกตได้ติดตามข่าวสารมาคนไม่พอใจกันเยอะมากๆนะครับที่ทาง Food Panda ออกมาตอบกลับแบบนั้นและจะทำการไล่พนักงานคนนั้นออกนะครับก็ได้เกิด Hashtag Ban Food Panda ขึ้นมาใน Twitter นะครับผมแล้วทุกคนเนี่ยหลายคนเลยก็พยายามที่จะหาคำตอบหาเหตุผลว่าทำไมทาง Food Panda ถึงทำแบบนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดการบอยคอตเกิดการแบนการใช้งานแอปพลิเคชัน Food Panda นะครับผมทีนี้เนี่ยเมื่อกระแสเกิดการบอกต่อแบบปากต่อปากไปในโซเชียลเรื่อยๆนะครับผมทำให้เทรนด์ Twitter เนี่ยไต่อันดับสูงขึ้นและเกิดการมองเห็นของเทรนด์มากขึ้นคนก็ได้ทำการเสิร์ชหาข่าวหาข้อมูลต่างๆแล้วก็เป็นกระแส
ส่งต่อกันไปเรื่อยๆทำให้การแบนแอปพลิเคชันสั่งอาหารฟู้ดแพนด้าเนี่ยกระจายเป็นวงกว้างไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันส่งผลกระทบไปยังบริษัทและส่งผลกระทบไปยังไรเดอร์ที่ขับรถพนักงานของฟู้ดแพนด้านะครับทีนี้เนี่ยพอเกิดการแบนแอปสั่งอาหารแอปนี้ไรเดอร์ที่คอยรับงานส่งอาหารจากร้านรับอาหารจากร้านไปส่งยังผู้สั่งก็เกิดผลกระทบโดยตรงเลยนะครับคือมีคนสั่งอาหารในจำนวนที่น้อยลงร้านอาหารหลายร้านที่ร่วมอยู่ในแอปของ Food Panda ก็มีการทยอยการงดรับออเดอร์นะครับทำให้ไรเดอร์เนี่ยขาดรายได้ทีนี้เนี่ยเมื่อกระแสมันกระจายกว้างไปเรื่อยๆไรเดอร์ในแต่ละพื้นที่ก็เกิดผลกระทบมากขึ้นในส่วนผลกระทบทางด้านธุรกิจจากบริษัทเลยนะครับผลประกอบการของ Food Panda เนี่ยติดลบไปเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนกำไรในปี2020เนี่ยติดลบมากถึง 3,595 ล้านเลยครับและร้านค้าต่างๆนะครับที่เคยร่วมอยู่ในแอปพลิเคชัน Food Panda เนี่ยก็เริ่มที่จะทยอยแบนแอปพลิเคชันถอดตัวเองออกมาจากแอปพลิเคชันนั้นและคนที่ใกล้จะหมดสัญญาก็ไม่ต่อสัญญานะครับและก็มีไรเดอร์บางคนเขารับไม่ได้กับการกระทำของบริษัทได้ทำการยกเลิกการขับนะครับซึ่งมันก็เป็นผลกระทบที่ถือว่าใหญ่โตมากๆเลยนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบฉับพลันมากๆภายในแค่วันเดียวชั่วข้ามคืนผลกระทบมันแบบกระจายตัวเป็นวงกว้างมากๆเลยครับและหลังจากนั้นนะครับทำให้คนที่เป็นไรเดอร์คนขับรถส่งอาหารของ Food Panda เนี่ยอยู่ยากอ่ะก็คือมันแบบบริษัทชั้นเป็นสลิ่มหรอหรือยังไงอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับม็อบประชาชนหรอหรือยังไงทำให้แบบคนที่รู้ข่าวและคนที่ไม่รู้ข่าวหรือว่าฟังต่อๆกันมาก็แบบคิดไปต่างๆนานาว่า Food Panda ที่ขับรถส่งอาหารทุกคนก็จะเป็นเหมือนบริษัทของเขาทำให้เกิดการที่แบบฉันไม่สั่งอาหารจาก Food Panda ฉันจะลบแอปซึ่งตอนนี้นะครับการลบแอปมันเลยเถิดมากทุกคนคือแบบว่าประชาชนทั่วไปที่เคยสั่งอาหารจาก Food Panda ก็ลบแอปนะครับผมซึ่งการลบแอปลบบัญชีเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงมากๆกับบริษัทเพราะว่าข้อมูลของลูกค้าต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดเลยพอข้อมูลมันหายไปเนี่ยจากที่บริษัทจะเอาข้อมูลเหล่านั้นไปทำการตลาดไปยิงแอดไปทำอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะทำให้บริษัทได้รับกำไรใช่ไหมครับมันก็หายไปเลยเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรมาให้ทางบริษัทได้วิเคราะห์เลยทีนี้เนี่ยทาง Food Panda ก็ได้ปิ๊งไอเดียนะครับที่จะแก้ปัญหาการลบแอปลบบัญชีผู้ใช้ของประชาชนทั่วไปเนี่ยด้วยการปิดปุ่มลบบัญชีนะครับเป็นการแก้ปัญหาที่แบบว้าวซ่ามากคือแบบมันไม่ใช่ใครจะคิดแบบนี้ก็ได้นะทุกคนคือแบบมันแก้ปัญหาหรอคือในเมื่อพวกคุณอยากลบแอปใช่ไหมอยากลบบัญชีกันใช่ปะได้เอาปุ่มออกไปคุณก็ไม่สามารถลบได้แต่ว่าหลังจากที่เราได้ติดตามข่าวสารมาตอนนี้เขาก็ได้มีการยื่นเรื่องนะครับยื่นเรื่องเพื่อที่จะทำการลบบัญชีแต่ว่าก็เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและทำเพื่อมันเหมือนเป็นการแบบเบียดเบียนสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานปะเราคิดแบบนั้นนะแต่เราก็ไม่เคยโหลดแอปนี้มาใช้เหมือนกันเราไม่รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงแต่เราคิดว่าในเมื่อผู้ใช้งานต้องการที่จะลบบัญชีแอคเคาท์ของตัวเองออกไม่ต้องการให้คุณนำข้อมูลของเราไปใช้ในการตลาดหรือเชิงพาณิชย์แต่คุณไม่ยอมยืนยันให้เราในการลบบัญชีมันเป็นสิ่งที่แบบมันไม่ใช่อ่ะมันควรเคารพการตัดสินใจของผู้ใช้งานมากกว่านี้นะครับจากใน Twitter ที่เราไถดูนะครับพี่บางคนที่เป็นไรเดอร์เขาก็บอกว่าจากที่เคยได้ออเดอร์วันหนึ่งมากกว่า10ออเดอร์ขึ้นไป15 20ออเดอร์ตอนนี้ตั้งแต่เช้าจนเย็นยังได้ไม่ถึง10ออเดอร์เลยบางคนก็คือขาดรายได้ไปเยอะมากๆเลยนะครับบางคนก็คือถึงกับจะย้ายค่ายอ่ะทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ยุ่งยากและก็มีไรเดอร์บางส่วนที่ได้มีการนำป้ายมาติดที่รถที่กระเป๋าส่งอาหารเพื่อที่จะบอกกับคนสั่งอาหารและคนทั่วไปที่เห็นเขานะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยไม่ใช่สลิ่มและเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยหรือว่ายอมรับกับสิ่งที่ทางบริษัทได้กระทำนะครับอย่างรูปนี้พี่ไรเดอร์เขาก็เอาป้ายมาติดเลยผมไม่ใช่สลิมเราคือเพื่อนกันหนูไม่ใช่สลิมผมทำเพื่อครอบครัว
แล้วก็มีอันที่แรงๆก็กูไม่ใช่สลิ่มคือแบบมันต้องขนาดนี้เลยอ่ะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนี้คนที่เข้าใจอะไรผิดๆเกี่ยวกับเขาก็งดสั่งอาหารเขาแล้วเขาก็ไม่มีรายได้ในมุมมองนี้เราเห็นใจไรเดอร์นะครับแต่ว่าในมุมมองของบริษัทเขาเราก็คิดว่าแอดมินคนนั้นอาจจะคิดน้อยไปหน่อยหรือว่ามันเลยเกิดผลกระทบในวงกว้างขนาดนี้นะครับและตอนนี้นะครับล่าสุดแฮชแท็กแบนฟู้ดแพนด้าเนี่ยก็ได้ยิงยาวมาตั้งแต่ม็อบวันนั้นจนวันนี้ล่าสุดที่เราอัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่20กรกฎาคมนะครับฟู้ดแพนด้าก็ยังโดนแบนอยู่และสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีเอฟเฟกต์ผลกระทบตามมามากมายนะครับตอนนี้เรารู้สาเหตุและก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าทาง Food Panda Official เนี่ยเขาเทคแอคชั่นยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเขาออกมาพูดออกมาขอโทษหรือว่าออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรกับ #BanFoodPanda นี้กันนะครับในวันที่18กรกฎาคมนะครับทาง Food Panda Thailand หรือว่า Food Panda Official Twitter เนี่ยได้ทำการทวีตบอกว่าเราขออภัยสำหรับข้อความจากทีมงานที่โพสต์ก่อนหน้าอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าเราจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไปแล้วก็โพสต์รูปลงมานะครับเพื่อที่จะบอกว่าเราขออภัยกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากทีมงานและจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างระมัดระวังนะครับพอวันที่19 Food Panda ก็ได้ทำการทวิตอีกครั้งนะครับเป็นแถลงการจาก Food Panda Official Account เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาแถลงการว่าอะไร Food Panda บอกว่าขออภัยที่ทำให้เกิดความไม่พอใจและผิดหวังกับการตอบความคิดเห็นในช่องทาง Twitter นะครับซึ่งไม่สอดคล้องและไม่ได้รับการอนุมัติจาก Food Panda เราตระหนักว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อความรู้สึกของประชาชนและผู้บริโภคร้านค้าพันธมิตรและไรเดอร์ไม่ว่าการตอบความคิดเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไรหรือจากใคร Food Panda ขอรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ทำให้ทุกท่านรู้สึกผิดหวังอันนี้คือแถลงการแรกนะครับจากคุณแพนด้าและเขาก็ยังบอกต่อว่าเขากำลังพยายามตามหาพนักงานคนนั้นอยู่และฟู้ดแพนด้านะครับก็บอกว่าจะไม่มีการดำเนินการให้ไรเดอร์พ้นสภาพการเป็นพนักงานของฟู้ดแพนด้านะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาฝ่ายบริหารต่างๆของฟู้ดแพนด้านะครับได้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการตอบความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมในทุกสื่อของเขานะครับและนี่ก็เป็นแถลงการขอโทษแล้วก็แจ้งข้อความมายังประชาชนจาก Food Panda Thailand นะครับซึ่งเราก็หวังว่าเขาจะรู้สึกเหมือนที่เขาโพสต์จริงๆนะครับและหวังว่าพี่พนักงานไรเดอร์คนนั้นจะไม่ถูกดำเนินคดีหรือว่าจะไม่ถูกไล่ออกจากบริษัทและหวังว่าแอดมินคนนั้นนะครับที่เป็นคนตอบเนี่ยจะได้บทเรียนแล้วก็ปรับปรุงตัวเองในการตอบกลับข้อความมากขึ้นกว่านี้นะครับและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับประชาชนชาวเน็ตก็ได้ทำการพยายามที่จะติดต่อไปยังบริษัทแม่ของ Food Panda Thailand นะครับซึ่งอยู่ที่เยอรมันเพราะว่าประเทศเยอรมันเนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือเป็นประเทศที่สนับสนุนและก็เคร่งครัดมากๆนะครับกับความเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยนะครับก็หวังว่าทางบริษัทแม่จะมีการแอคชั่นมายังบริษัท Food Panda Thailand บ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหลังจากที่ได้ไปฟังแล้วก็ได้ไปดูข้อมูลที่เราพยายามหามาให้ทุกคนนะครับเกี่ยวกับ #BanFoodPanda ที่เกิดขึ้นทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับเราได้นะครับเรายินดีที่จะเปิดฟังแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของทุกคนจริงๆครับครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามคลิปที่2และคลิปต่อไปกับช่วงเล่าขวัญวันนี้โฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับคลิปหน้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ